สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาดูพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์อีกพิธีกรรมหนึ่งของสำนักอาจารย์คมไตรเวชจอมขมังเวชแห่งเมืองสุพรรณนะครับว่าพิธีกรรมนี้เดี๋ยวผมจะเรียกชื่อผิดอาจารย์ครับพิธีกรรมนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพิธีกรรมการบูชาประทีปสวดเปิดโลกเปิดจักรวาลเปิดดวงชะตาครับก็โดยการมีประทีปหรือวัดเทียนครับเทียนซึ่งเป็นเทียนประจำวันในไส้เทียนจะมียันเป็นยันเทียนประจำวันตั้งแต่อาทิตย์จันทร์คารพุทธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็พระราหูครับนะผู้ที่จะทำพิธีกรรมบูชาประทีปนี่ก็คือต้องแจ้งวันเดือนปีมาครับเกิดวันเดือนปีอะไรแล้วก็โดยเฉพาะวันเราจะได้คัดเลือกเทียนให้ถูกกับวันเกิดของผู้นั้นเพราะว่าเทียนจะสีตามวันเกิดนะ อานิสงส์ของการบูชานะโดยเฉพาะการบูชาพระรัตนตรัยบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพรหมครูบาอาจารย์บูชาด้วยประทีปคือแสงสว่างครับการบูชาด้วยแสงสว่างซึ่งการบูชาด้วยแสงสว่างหรือบูชาด้วยไฟหรือประทีปเนี่ยมัน มีกันมาเป็นพันๆปีแล้วเพราะว่ามันเริ่มมาจากศาสนาพราหมณ์ครับเดิมนั้นศาสนาพราหมณ์เนี่ยมีการจุดประทีปหรือถวายประทีปเนี่ย แก่เท้ามหาพรหมครับก็คือเทพสูงสุดของศาสนาพราหมณ์ครับจากนั้นมามันเกิดกำเนิดเกิดศาสนาฮินดูขึ้นนะเรียกว่าพราหมณ์ฮินดูบรรดาพราหมณ์ฮินดูนี่เขาก็มีการบูชาไฟอีกแหละครับแต่มันเป็นการบูชาเทพพระเจ้าของฮินดูนั่นก็คือองค์พระศิวะพระนารายณ์พระอุมาเลยนะแล้วก็พอกำเนิดเกิดศาสนาพุทธขึ้นเราก็เลยอนุโลมเอาการบูชาประทีปของพราหมณ์แล้วก็ฮินดูมาไว้ในศาสนาพุทธครับมาเป็นบูชาพระรัตนตรัยหรือบูชาพระธรรมครับและโดยเฉพาะถ้าเป็นพุทธไทยนะพุทธไทยเราเนี่ยเราจะยึดถือการบูชาพระรัตนตรัยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะต้องมีอะไรดอกไม้ธูปเทียนครับดอกไม้ธูปแล้วก็เทียนทีนี้มันมีการแยกแยะนะตามแนวคิดของไทยๆหรือพุทธไทยเรานั่นก็คือว่าธูปเราบูชาอะไรนะครับเทียนบูชาอะไรดอกไม้บูชาอะไรนะเพราะว่ามันมีครบเหมือนดอกไม้ทุกเทียนเวลาเราจัดโต๊ะหมู่บูชาหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยเวลามีงานมงคลสังเกตได้เลยจะต้องมีการจัดโต๊ะหมู่บูชานะจะมีพระพุทธรูปตั้งเป็นประธาน1องค์2องค์3องค์แล้วแต่นะสองข้างพุทธรูปนั้นอันดับแรกคือจะมีแจกกันนะมีการประดับประดาดอกไม้อย่างสวยงามแล้วรองลงมาก็จะเป็นเทียน1คู่ซ้ายขวาแล้วก็มีกระถางธูปตั้งตรงกลางก็มักจะจัดธูปเอาไว้3ดอกโดยส่วนมากนะพอถึงเวลาเจ้าภาพจะต้องมาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนจะเริ่มศาสนพิธีหรือบางทีก็จะมีการเชิญแขกผู้มีเกียรติเป็นตัวแทนท่านใดท่านหนึ่งเป็นคนมาจุดธูปครับฉะนั้นในอุปเทศการบูชาของพุทธไทยของพุทธไทยนะธูป3ดอกนั้นบูชาพระพุทธเจ้าโดยตรงนะครับธูป3ดอกนี่บูชาพระพุทธเจ้านะดอกหนึ่งนั้นบูชาพระอะไร พระเมตตาที่คุณอันหาที่สุดมิได้นะดอกที่สองบูชาพระปัญญาที่คุณพระพุทธเจ้ามีปัญญามากดอกที่สามบูชาพระปริสุทธิคุณคือความบริสุทธิ์ของพุทธเจ้านะฉะนั้นธูปสามดอกบูชาพุทธเจ้าโดยตรงนะไม่ได้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะสามดอกนี่บูชาพุทธเจ้าแล้วเทียนสองแท่งเนี่ยบูชาอะไรเทียนเนี่ยเมื่อเราจุดขึ้นน่ะมันเกิดแสงสว่างเหมือนอย่างเนี้ยมันมืดพอมันมืดเราจุดเทียนขึ้นประกายไฟมันเกิดขึ้นมันขับไล่ความมืดออกไปมันเกิดแสงสว่างฉะนั้นเทียนเนี่ยเปรียบเหมือนดั่งพระธรรมคำสอนนะถ้าเรายังไม่ได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนเปรียบเท่ากับเราเหมือนดั่งคนมืดบอดคนไร้สติไร้ปัญญาอยู่กับความมืดพอเราได้ศึกษาพระธรรมได้ฟังเทศนาธรรมได้ฟังการบรรยายธรรมแล้วก็เกิดสติเกิดปัญญาเกิดแสงสว่างขึ้นฉะนั้นเทียนนี้จึงบูชาพระธรรมโดยตรงบูชาซ้ายขวา2ดอกนั้นก็คืออะไรพระธรรมกับพระวินัยเพราะพระธรรมมันแยกเป็น2ส่วนเป็นวินัย1ส่วนเป็นพระธรรม1ส่วนวินัยคือข้อห้ามพระธรรมคือข้อปฏิบัตินะอันนี้คือบูชาพระธรรมส่วนดอกไม้ล่ะดอกไม้บูชาพระสงฆ์ดอกไม้ที่เรามันจะใส่ใจกันมันไม่ใช่ดอกไม้ชนิดเดียวโดยส่วนมากมันจะหลากหลายนะดอกไม้ที่มาจากป่าเขามั่งดอกไม้ริมทางมั่งดอกไม้ที่มาจากในสวนมากดอกไม้ที่มาจากน้ำมากดอกไม้ที่มาจากอากาศอากาศคืออะไรก็ประเภทอย่างต้นกล้วยไม้มันอยู่เกิดอยู่บนต้นไม้ใหญ่นะ
เท่ากับว่าดอกไม้ที่เราเอามาจัดเป็นพานพุ่มก็ดีในแจกันก็ดีเนี่ยมันมาจากต่างถิ่นต่างสถานที่แต่พอเราเอามาจัดใส่เป็นพานพุ่มแล้วใส่แจกันแล้วมันดูสวยงามมันเปรียบดังพระสงฆ์พระสงฆ์ก่อนที่จะมาอุปสมบทเนี่ยมาเป็นพระภิกษุเนี่ยมาจากตระกูลต่างๆนะต่างชาติต่างภาษาก็มีต่างตระกูลก็มีเป็นลูกขอทานก็มีเป็นลูกผู้ยากจนยากไร้ก็มีเป็นลูกชาวไร่ชาวนาก็มีเป็นลูกข้าราชการลูกพ่อค้าแม้กระทั่งเป็นลูกของเจ้าฟ้ามหากษัตริย์พอมาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์แล้วอยู่ในธรรมวินัยเดียวกันเนี่ยมีความงามเสมอกันไม่มีชั้นวรรณะอีกแล้วครับเหมือนดังต้นไม้ที่มาจากข้างถนนต้นไม้ที่มาจากยอดเขานะต่างสถานะต่างสถานที่แต่พอมาอยู่ในแจกันมาอยู่ในพานพุ่มแล้วงามเสมอกันไม่มีดอกไหนงามกว่ากันเลยครับเพราะอะไรมันขาดดอกใดดอกหนึ่งไม่ได้ครับนะมันเป็นอย่างนี้ดอกไม้จึงบูชาพระสงฆ์นะธูปบูชาพุทธเจ้าเทียนบูชาพระธรรมดอกไม้บูชาพระสงฆ์เดี๋ยวทีนี้มาไว้ในเรื่องเทียนและประทีปตามคติของพุทธไทยเราเทียนมันขับไล่ความมืดอยู่แล้วครับนะเมื่อจุดขึ้นเกิดแสงสว่างฉะนั้นการบูชาด้วยไฟหรือประทีปหรือเทียนเนี่ยจึงมีอานิสงส์ส่งถึงอะไรสติและปัญญาครับตามความเชื่อของพุทธไทยและจากนั้นเรายังเชื่อต่อไปอีกว่าบุคคลใดที่ยังมีความมืดมนในเรื่องของชะตาชีวิตธุรกิจการงานถ้าหากว่าได้บูชาประทีปเราจะได้รับแสงสว่างนะจะมีสติปัญญาสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้เราจึงนิยมไปเติมน้ำมันตะเกียงกันนะตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นตามศาลเจ้าต่างๆและโดยเฉพาะถ้าศาลเจ้าเขาจะนิยมมากนิยมบูชาประทีปก็คือการเติมน้ำมันตะเกียงเองแล้วก็จากนั้นมาวัดพุทธไทยเราก็เลยเอาของจีนมาไว้ในวัดไทยอีกครับจึงได้มีการเติมน้ำมันตะเกียงหรือเติมประทีปเนี่ยบูชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่ต่างๆวัดต่างๆอย่างสุพรรณบุรีก็วัดป่าเลไลเนี่ยก็จะต้องมีการเติมน้ำมันตะเกียงบูชานะหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อในปัจจุบันนี่คือนิยมแล้วนะคือวัฒนธรรมความเชื่อเนี่ยแบบมันจะเป็นแบบนี้แหละมันมีการพัฒนาแล้วก็การแลกเปลี่ยนมันแลกเปลี่ยนกันนะความเชื่อต่างๆเนี่ยแม้แต่การบูชาประทีปหรือบูชาเทียนที่จัดขึ้นที่สำนักนี้ก็เช่นกันก็อ้างเอาอานิสงส์อันนี้แหละนะแล้วทีนี้เราก็มาประกอบกับอะไรบทสวดต่างๆบทสวดนั้นก็คือพระปริตนะพุทธมนต์พระปริตบทต่างๆแล้วก็ยังมีบทคาถาเสริมซึ่งเป็นบทเฉพาะเจาะจงเช่นว่าบทคาถาเปิดโลกเปิดจักรวาลบทสวดเสริมดวงชะตาต่างๆหรือแม้กระทั่งบทคาถาเกี่ยวกับโชคลาภเนี่ยเอามาสาธยายประกอบในพิธีกรรมครับมันก็เป็นความเชื่อนะมันเป็นความเชื่อทำไปแล้วไม่ใช่ว่าเรารับรองว่ามันจะได้ผล 100% นะไม่ใช่ว่าทำไปแล้วมันจะต้องดีเอามันจะต้องพลิกหน้ามือไปหลังมืออันนี้เราไม่สามารถรับรองได้หรอกครับนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็แล้วกันคนไหนศรัทธาเขาก็ติดต่อมาขอทำคนไหนที่ฟังแล้วเขาไม่ได้สนใจมันก็ผ่านไปก็ไม่มีอะไรครับ อาจารย์ทำให้บ่อยไหมไม่ค่อยได้ทำบ่อยหรอกนานๆทำทีครับมันใช้เวลานานครับการสวดนานนี่เราอายุมากขึ้นก็ไม่ค่อยจะไหวครับสมัยนี้คือยุคนี้ไม่ค่อยไหวแล้วสวดนานไม่ค่อยจะไหวครับร่างกายเราก็ไม่แข็งแรงเหมือนสมัยก่อนแล้วสมัยก่อนนี่สวดแต่ละครั้งนี่ชั่วโมงกว่าถึง2ชั่วโมงสบายเลยสบายเลยแต่เดี๋ยวนี้ชั่วโมงหนึ่งก็ถ้าจะไปไม่รอดครับกำลังเราไม่ไหวครับแล้วบางทีมันก็ความจำด้วยครับอายุเรามากขึ้นเนี่ยบทสวดที่มันยาวๆหลายๆบทมันก็ค่อนข้างจะลืมเลือนไปครับใช่มั้ยเลยต้องอาศัยจาก1ชั่วโมงจาก2ชั่วโมงมันก็เหลืออยู่ประมาณ1ชั่วโมงหรือชั่วโมงกว่าครับพิธีกรรมจะลดลงพิธีกรรมนี้ใช้เวลาชั่วโมงนึงเป็นชั่วโมงเลยเพราะว่าการสาธยายพุทธมนต์แต่ละบทนะการไล่คาถาแต่ละบทเนี่ยกว่ามันจะจบแล้วมันหลายบทอ่ะครับมันไม่ใช่ว่ากันแค่ 2-3 บทนะครับทำอะไรมันจะไปทำประเภทแบบสุกเอาเผากินมันไม่ได้ครับจะไปทำแค่หลอกเอาสตังค์ค่าครูเข้าไปวันๆมันไม่ได้ครับนะเพราะว่าคนรู้มันมีนะอย่าคิดว่าคนรู้ไม่มีทุกวิชาทุกคลิปที่ผมเผยแพร่ไปคนรู้มีมีคนไม่รู้ก็มีคนรู้เขาจะไม่พูดคนครับนะไอ้พูดไม่ค่อยรู้หรอกโบราณเขาว่าของจริงนิ่งเป็นใบครับ
นะของจริงมักจะนิ่งเป็นใบครับไอ้ของที่มันพูดเองได้ไม่ค่อยจะจริงครับเป็นอย่างนั้น อ่ะชุดบูชา ชุดหนึ่งอาจจะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างออกมานะครับอาจารย์อันนี้ยังไงครับก็นี่แหละจะมีประทีปอยู่ตรงกลางนี่ครับผมประทีปก็คือเทียนนั่นแหละครับแต่ที่ใต้ฐานประทีปเนี่ยมันจะมีเป็นแผ่นดวงครับหรือว่ายันรองประทีปอยู่ในพิธีกรรมต้องมีทุกดอกมีหมดทุกดอกมีหมดเดี๋ยวผมจะยกขึ้นมาดูตัวอย่างให้ยันรองประทีปยันเป็นยันของประจำของคนนั้นหรือใครก็คือยันเนี่ยมันจะใช้ได้กับทุกคนนะครับผมแต่ถ้าตามหลักในโบราณเนี่ยแท่นบูชาพระที่บ้านเนี่ยนะครับถ้าสมัยโบราณเขาจะมีประทีปหรือมีตะเกียงตั้งแท่นบูชาเนี่ยนะจะต้องมียันเนี่ยรองไว้ที่ประทีปตลอดไปนี่นะครับมีแผ่นยันเหมือนกันมีเหมือนกันหมดเขียนเหมือนกันหมดไหมอาจารย์เหมือนกันหมดมันเป็นยันตัวเดียวกันเป็นยันตัวเดียวกันยันตัวนี้มันจะเป็นยันเสริมดวงชะตาโดยตรงครับถ้าโบราณเขาก็เรียกว่ายันรองประทีปครับผมแผ่นยันรองประทีปครับผมโอเคจากนี้เทียนสองเล่มนี้ต่างกันตรงไหน อันนี้มันเป็นเทียนประจำวันเกิดครับผมอันนี้เป็นเทียนมหาปทุมมันเป็นเทียนรูปดอกบัวดอกบัวรูปปทุมเนี่ยมันก็บูชาพุทธเจ้าโดยตรงอยู่แล้วครับแต่อันนี้มันเป็นเทียนลักษณะคือฟั่นเทียนขึ้นมาเป็นแบบโบราณธรรมดาครับเพียงแต่ว่าใส่สีเข้าไปเฉยๆครับให้มันเป็นสีประจำวันเกิดแต่ละคนไส้นี่แต่ไส้ประจำวันเกิดในไส้มันจะมียันที่เป็นกระดาษสาครับผมเอาพันเข้ากับไส้เทียนครับผมเราจึงเอาสีผึ้งคุ้มแล้วก็ฟั่นออกมาเป็นแท่งเทียนครับอันนี้ทำแบบโบราณไม่ใช่ว่าไปหล่อมาอะไรมานะอันนี้ฟั่นด้วยมือจริงๆครับแต่และแท่งฟั่นด้วยมือแต่ถ้าแบบนี้คือหล่อไม่พิมพ์ออกมาครับสองอันนี้จุดต่างกันตรงไหนมีคุณต่างกันตรงไหนไม่ต่างแค่รูปลักษณ์ต่างกันเท่านั้นครับเพราะบางคนเขาก็ชอบเนี่ยเขายังติดข้องอยู่เรื่องของวันเกิดเนี่ยเขาต้องการเทียนวันเกิดสีวันเกิดอะไรวันเกิดเนี่ยเขาก็จะเลือกเทียนแบบนั้นเอาตามสบายใจแต่ถ้าต่างชาติส่วนมากชอบสวยงามเทียนที่มีรูปสวยงามถ้าต่างชาติมักจะชอบแบบนี้หรือเป็นรูปลักษณ์อะไรก็ตามที่หล่อออกมาแล้วสวยงามนะต่างชาติชอบต่างชาติชอบแบบนั้นแต่ถ้าคนไทยปกติเนี่ยเทียนเนี่ยในอดีตนี้เราไม่ได้ใส่สีไม่มีสีหรอกก็คือเป็นขี้ผึ้งบริสุทธิ์สีของขี้ผึ้งนั้นเป็นสีอะไรเทียนก็จะเป็นสีนั้นครับสีผึ้งบางอย่างมันก็จะออกสีขาวซีด บางอย่างก็ขาวอมเหลืองนะบางอย่างสีผึ้งบางชนิดเนี่ยมันก็เหลืองแบบเหลือบทองมันแล้วแต่อย่างเช่นว่าเป็นสีผึ้งจากผึ้งหลวงผึ้งมิ้มผึ้งโพรงเนี่ยมันจะต่างกันหมดครับเป็นงั้นอันนี้ก็ควันแล้วก็ เพื่อให้สบายใจเข้ายุคเข้าสมัยใส่สีซะหน่อยใส่สีเข้าไปนะครับผมสมัยนี้มันยุคตีไข่ใส่สีครับต้องตามยุคตามสมัยมันเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็การนี้คนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของแต่ละคนเขาฝากมาทำได้นี่อันนี้คือฝากทำทั้งหมดครับฝากทำทั้งหมดคนที่อยากจะทำนี้ไม่ต้องมาด้วยตัวเองไม่ต้องมาด้วยตัวเองครับก็เอาชื่อนามสกุลเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรพ.ศ.อะไรครับนะก็ส่งมาแค่นี้ใช้ได้ครับทีนี้เราก็จะมาดูปฏิทิน100ปีว่าในวันที่เท่านี้มันเป็นวันอะไรเดือนไทยมันเป็นเดือนอะไรแล้วก็ปีเป็นปีอะไรครับอันนี้เราจะมาจัดการเองโอเคพิธีกรรมหลังจากนี้คืออะไรครับอาจารย์ก็คือพิธีกรรมการสวดนั่นแหละไปเป็นตามลำดับครับผมอาจารย์สวดกี่บท20-30บทฮะประกอบพิธีเที่ยวนึงสวด20-30ไม่ต่ำกว่านั้นไม่ว่าพิธีกรรมอะไรครับเพราะเฉพาะพระปริตมันก็ตก20แล้วนะอันนี้มีปริตด้วยเอาปริตขาดไม่ได้ขาดไม่ได้พุทธมนต์พระพุทธมนต์หรือพระปริตนี่ขาดไม่ได้ครับแล้วก็บทอื่นมันเป็นบทเสริมครับมันก็สมัยก่อนเวลาผมสวดสะเดาะเคราะห์นี่นะครับพระอายเลยนะพระมาได้ยินพระสวดไม่ได้ครับพระสวดไม่ได้เพราะไม่ได้ใช้บ่อยไม่ได้ใช้บ่อยครับแล้วเราเป็นอาจารย์เนี่ยเราสวดคนเดียวครับเวลาพระท่านสวดเนี่ยท่านสวด5รูป7รูป9รูปพร้อมแป้มกันได้แต่ถ้าสวดคนเดียวเนี่ยเดียวนี่หนึ่งหลงไม่ได้ลืมไม่ได้อะไรไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ายิ่งพิธีสะเดาะเคราะห์นี่ยิ่งสำคัญมากเลยครับถ้าสวดแล้วไปสะดุดไปล่มหลงลืมเนี่ยแสดงว่าผู้นั้นจะไม่ดี
ะนั้นเราจะต้องตั้งจิตให้เป็นสมาธิจริงๆขณะก่อนที่จะทําพิธีแล้วพิธีต้องราบรื่นตลอดจนกว่าจะจบคือการสวดอักขระผิดในวงการโหรในวงการวงสวงถือว่าเป็นวิบัติใช่ๆถ้าไสยศาสตร์ถ้าอักขระผิดถือว่าอักขระวิบัติครับยันผิดก็ยันวิบัติครับในการสวดถ้าสวดล่มก็ถือว่าอัปมงคลถ้าสวดล่มล่มเนี่ยอัปมงคลละเป็นไงฉะนั้นผู้ทำพิธีนี้ต้องเจ๋งเรื่องความจำหนึ่งความจำสองสมาธิครับนะเพราะว่าไม่ใช่ว่ามากลางตำราสวดได้ทั้งหมดเลยครับมันเป็นอย่างนั้นอาจารย์ได้อาจารย์กลางตำราไหมไม่เคยกลางเอ้าผมไม่เคยกลางเห็นอาจารย์ท่องทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ฝึกยังไงครับก็ต้องฝึกให้ได้ก่อนสมัยรุ่นๆผมไม่เคยได้ไปเที่ยวไปอะไรใครเขานะครับค่ำเข่งอยู่กับตำราดึกดื่นเที่ยงคืนก็ท่องจนมันจำได้หมดก็สมัยก่อนบ้านนอกเราเนี่ยนะสองทุ่มก็นอนกันเงียบหมดแล้วผมสี่ห้าทุ่มยังไม่ได้นอนเลยครับแล้วไม่ได้ไปเที่ยวหรือไปอะไรเหมือนวัยรุ่นทั่วไปครับเพราะว่า ขณะที่เราอายุยังน้อยเนี่ยสติปัญญาหรือความจำมันดีครับพอ30ขึ้นแล้วยากนะอาจารย์ครับถ้าเราทดสอบเจ้าสำนักไหนเนี่ยเราฟังบทสวดก็รู้ว่าเจ๋งรู้โอ้โหไหลสำนักแค่สักเทชุมนุมเทวดายังว่าไม่ถูกเลยคือวิธีการดูว่าเจ้าสำนักไหนผู้ประกอบพิธีไหนเจ๋งไม่เจ๋งเนี่ยนะครับฟังว่าสวดถูกหรือเปล่าใช่สวดถูกต้องไหมอักขระชัดเจนหรือไม่ครับนะหลายสำนักพอเราไปนั่งอยู่เขาไปไม่เป็นเขาสวดกันไม่เป็นครับเป็นไงคือวิธีการหนึ่งเนี่ยที่จะดูผู้ประกอบพิธีเจ๋งไม่เจ๋งเนี่ยฟังบทสวดให้รู้ว่าสวดถูกต้องไหมต้องคล่องแคล่วนะไม่ติดไม่ขัดไม่อะไรทั้งนั้นครับนะแสดงว่าหนึ่งความจำแล้วก็สมาธิดีครับถ้าความจำดีแต่ถ้าสมาธิไม่ดีก็ไม่แน่นอนตะกุกตะกักได้ครับคือเขาลืมเป็นงั้นคือคนประกอบพิธีเนี่ยไม่ใช่สวดปากเปล่าต้องแต่สวดได้แต่สักแต่สวดต้องมีสมาธิที่ดีต้องมีสมาธิจิตต้องจดจ่ออยู่กับพิธีกรรมอันนั้นครับคุณจะไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่ได้ครับเป็นงั้นนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มพิธีจันเริ่มพิธีเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มพิธีเริ่มเราจะฟังสวดยาวๆกันเลยนะครับ แล้วคอยจับผิดด้วยนะครับอาจารย์สวดผิดป่ะ มันก็น่าจะมีบ้างนะ ครับยาวกระทูบให้หน่อยขอทูบหน่อยครับสามดอกก็พอจุดมากเดี๋ยวควันหน้าเขาแก เลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสักเทข้าพเจ้าขออัญเชิญบรรดาเทพยาเจ้าเหล่าเทพยาดาอันสถิตณเบื้องชกามาพจรสวรรค์กาเมอันอยู่ในกามภพอนันต์จังหวัดวงจรูเปเทพยาเจ้าอันดำรงอยู่ในอรูปภพคิรีสีขระทะเตเทพยาเจ้าอันอยู่ในห้วยมหันนบสิงคอนเขตอยู่คนทอนเขาจันตริเทเทพยาเจ้าอันแน่นเนาอยู่ในอากาศวิมานีอันอยู่ในวิมานมาตรตนะมนเทียนที่เปเทพยาเจ้าอันอยู่ที่เกาะเกียนน้อยและใหญ่ระเทเทพยาเจ้าอันอาศัยอยู่ในเรือนหลวงจะข้าเมเทพยาเจ้าทั้งปวง
อันอยู่ที่บ้านน้อยใหญ่ตารุวนะคะเนเทพพยาเจ้าอันอยู่ในหมู่ไม้ไพรพฤกษาสารเคหะวัตถุมิเคเตเทพพยาเจ้าอันอยู่ที่บ้านเรือนไรนาพุ่มมาเทพพยาเจ้าอันอยู่ในพื้นภูมิประเทศจยันตุเทวาข้าขออัญเชิญจงมาสโมสรประชุมชรทะละวิสเมเทพพยาเจ้าอันอยู่ในน้ำและบนบกมีได้เสมอกันยักษคันทัพพนาคาทั้งยักษาคนทันนาคราชผู้เป็นใหญ่ติดท่านตาสันติเกยังเทพพยาเจ้าอันอยู่ทุกเกาะแก่งแห่งตำบลมุนิวะระวะจันนังข้าพเจ้าขออัญเชิญพระฤาษีทุกแห่งคนอันศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์ร่นด้วยตบะและเดชาสาทโวเมสุนันตุข้าพเจ้าขออัญเชิญเทพยาดาอันเรืองเดชถึงสิงสถิตอยู่ในอมรพิมานเมธเมืองฟ้าธรรมัตวนะกาโลอะยัมพะทันตาข้าพเจ้าขออัญเชิญเท้าเทเวศสิ้นขอบเขตจักรวาลจงมาสโมสรสมานกันณสถานที่อันเป็นมงคลนี้ในกาลบัดนี้สาธุวันทิตวาอาจาริยังครูปาทังคัจฉาหิสัพพะกัมมาประสิทธิเมตัพพะอันตรายังวินาสันติสัพพสิทธิพระวันตุเมวันทิตวาตาปะโสชะละทละมหามุนีมหิติโกสัพพะโสถิงพระวันตุเมโยโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมายังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสักการะหิยะทารังอโรปิเตหิอภิปูชยามาสาธุโนภันเตภะคะวาสุจิรปารินิพุโตปิปาติมาชนะตานุกรรมปมานัสสันอิเมสการะทุคตาปันนากาลภูเตปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวันพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิวิปติปฏิภายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขาวินาสายปริตังพุทธามังคะลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยาวินาสายปริตังพุทธามังคะลังวิปปติป
ปฏิภาญาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคาวินาศายาปริตังพุทธามังคะลังลิตวานเมตังสเมตาภาทันตังอาวิทิตจิตตังปริตังภาทันสัพเพกามิจรูปเปิริติภารตเตจันตะลิทิวิมานิทิเปรทิจคามิตรุวนาคเนเทงวัตุมหิเทนเตภูมาจยันตุเทวาจรทะละวิสเมยักขาหันทพนาคันเอทันตาสันติเกยังมุนิวะระวัจนังสาธโวเมสุนันตุธัมมาสวนกาโรอะยัมภะทันตาธัมมาสวนกาโรอะยัมภะทันตาธัมมาสวนากาโรอะยัมภะทันตานสาธุอิติปิโสภะคะวาอะระหังอะระหังชัยยะชัยยะข้าจะไหว้พระอิศวรผู้เป็นเจ้าอันเธอเสด็จลงมาชุบพระอาทิตย์เทวาด้วยราชสีหกตัวจึงบังเกิดเป็นองค์พระอาทิตย์เทวาคีราชสีทองท่องเที่ยวไปมาณเบื้องเวหาณภากาศแล้วเธอก็เสด็จยุรยาตลงมายังอุตรกุรุทวีปอมรละโคยานทวีปปุพะวิเทหะทวีปแลชมพูทวีปแล้วเธอก็เสด็จลงมาเสวยอายุแห่งมวลมนุษย์หญิงชายทั้งหลายได้หกปีเวียนรอบราศีเมษพฤษภเมถุนกรกฎสิงกันตุลพิจิกธนูมังกรกุมมีนต้องรักต้องจันต้องประเคาะตัวนอกต้องประเคาะตัวในต้องประเคาะใดๆคอยคุ้มโทษคุ้มภัยคุ้มโทษโทสาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาอรหังอรหังชัยยะชัยยะข้าจะไหว้พระอิศวรผู้เป็นเจ้าอันเธอเสด็จลงมาชุบพระจันเทวาด้วยนางฟ้า15นางจึงบังเกิดเป็นองค์พระจันเทวาขี่ม้าสีทองท่องเที่ยวไปมาณเบื้องเวหาณภากาศแล้วเธอก็เสด็จยุรยาตลงมายังอุตรกุรุทวีปอมรละโคยานทวีปปุพพะวิเทหะทวีปและชมพูทวีปแล้วเธอก็เสด็จลงมาเสวยอายุแห่งมวลมนุษย์หญิงชายทั้งหลายได้15ปีเวียนรอบราศีเมษพฤษภเมถุนกรกฎสิงกันตุลพิจิกธนูมังกรกุมมีนต้องรักต้องจันต้องประเคาะตัวนอกต้องประเคาะตัวในต้องประเคาะใดๆค่อยคุ้มโทษคุ้มภัยคุ้มโทษโทสาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอรหังอรหังชัยยะชัยยะข้าจะไหว้พระอิศวรผู้เป็นเจ้าอันเธอเสด็จลงมาชุบพระอังคารเทวาด้วยมหิงสา8ตัวจึงบังเกิดเป็นองค์พระอังคารเทวาขี่มหิงสาทองท่องเที่ยวไปมาณเบื้องเวหาณภากาศแล้วเธอก็เสด็จยุรยาตลงมายังอุตรกุรุทวีปอมรละโคยานทวีปปุพพะวิเทหะทวีปแลชมพูทวีปแล้วเธอก็เสด็จลงมาเสวยอายุแห่งมวลมนุษย์หญิงชายทั้งหลายได้8ปีเวียนรอบราศีเมษพฤษภเมถุนกรกฎสิงกันตุลพิจิกธนูมังกรกุมมีนต้องรักต้องจันต้องประเคาะตัวนอก ต
ต้องพระเคาะตัวในต้องพระเคาะใดๆค่อยคุ้มโทษคุ้มภัยคุ้มโทษโทสาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาอรหังอรหังชัยยะชัยยะข้าจะไหว้พระอิศวรผู้เป็นเจ้าอันเธอเสด็จลงมาชุบพระพุทธเทวาด้วยโคชสาร17ตัวจึงบังเกิดเป็นองค์พระพุทธเทวาคีโคชสารทองท่องเที่ยวไปมาณเบื้องเวหาณภากาศแล้วเธอก็เสด็จยุรยาตลงมายังอุตรกุรุทวีปอมรโคยานทวีปปุพพวิเทหทวีปแลชมพูทวีปแล้วเธอก็เสด็จลงมาเสวยอายุแห่งมวลมนุษย์หญิงชายทั้งหลายได้17ปีเวียนรอบราศีเมษพฤษภเมถุนกรกฎสิงกันตุลพิจิกธนูมังกรกุมีนต้องลักต้องจันต้องประเคาะตัวนอกต้องประเคาะตัวในต้องพระเคาะใดๆค่อยคุ้มโทษคุ้มภัยคุ้มโทษโทสาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาอรหังอรหังชัยยะชัยยะข้าจะไหว้พระอิศวรผู้เป็นเจ้าอันเธอเสด็จลงมาชุบพระพฤหัสเทวาด้วยฤาษี19ตนจึงบังเกิดเป็นองค์พระพฤหัสเทวาคีมฤคชาติสีทองท่องเที่ยวไปมาณเบื้องเวหาณภากาศแล้วเธอก็เสด็จยุรยาตลงมายังอุตรกุรุทวีปอมรโคยานทวีปปุพพะวิเทหทวีปและชมพูทวีปแล้วเธอก็เสด็จลงมาเสวยอายุแห่งมวลมนุษย์หญิงชายทั้งหลายได้19ปีเวียนรอบราศีเมษพฤษภเมถุนกรกฎสิงกันตุลพิจิกธนูมังกรกุมมีนต้องลักต้องจันต้องประเคาะตัวนอกต้องประเคาะตัวในต้องประเคาะใดๆค่อยคุ้มโทษคุ้มภัยคุ้มโทษโทสาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาอรหังอรหังชัยยะชัยยะข้าจะไหว้พระอิศวรผู้เป็นเจ้าอันเธอเสด็จลงมาชุบพระสุขเทวาด้วยโคอุสุภราช21ตัวจึงบังเกิดเป็นองค์พระสุขเทวาคีโคอุสุภราชสีทองท่องเที่ยวไปมาณเบื้องเวหาณภากาศแล้วเธอก็เสด็จยุรยาตลงมายังอุตรกุรุทวีปอมรโคยานทวีปปุพพวิเทหทวีปแลชมพูทวีปแล้วเธอก็เสด็จลงมาเสวยอายุแห่งมวลมนุษย์หญิงชายทั้งหลายได้21ปีเวียนรอบราศีเมษพฤษภเมถุนกรกฎสิงกันตุลพิจิกธนูมังกรกุมมีนต้องลักต้องจันต้องประเคาะตัวนอกต้องประเคาะตัวในต้องประเคาะใดๆค่อยคุ้มโทษคุ้มภัยคุ้มโทษโทสาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาอรหังอรหังชัยยะชัยยะข้าจะไหว้พระอิศวรผู้เป็นเจ้าอันเธอเสด็จลงมาชุบพระเสาเทวาด้วยพระยักษราช10ตัวจึงบังเกิดเป็นองค์พระเสาเทวาคีพยัคฆราชสีทองท่องเที่ยวไปมาณเบื้องเวหาณภากาศแล้วเธอก็เสด็จยุรยาตลงมายังอุตรกุรุทวีปอมรโคยานทวีปปุพพะวิเทหทวีปแลชมพูทวีปแล้วเธอก็เสด็จลงมาเสวยอายุแห่งมวลมนุษย์หญิงชายทั้งหลายได้10ปีเวียนรอบราศีเมษพฤษภเมถุนกรกฎสิงกันตุลพิจิกธนูมังกรกุมมีนต้องลักต้องจันต้องประเคาะตัวนอกต้องประเคาะตัวในต้องประเคาะใดๆค่อยคุ้มโทษคุ้มภัยคุ้มโทษโทสาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาอรหังอรหังชัยยะชัยยะข้าจะไหว้พระอิศวรผู้เป็นเจ้าอันเธอเสด็จลงมาชุบพระราหูเทวาด้วยหัวผีขโมด12หัวจึงบังเกิดเป็นองค์พระราหูเทวาคีครุฑสีทองท่องเที่ยวไปมาณเบื้องเวหาณภากาศแล้วเธอก็เสด็จยุรยาตลงมายังอุตรกุรุทวีปอมรโคยานทวีปปุพพวิเทหทวีปและชมพูทวีปแล้วเธอก็เสด็จลงมาเสวยอายุแห่งมวลมนุษย์หญิงชายทั้งหลายได้12ปีเวียนรอบราศีเมษพฤษภเมถุนกรกฎสิงกันตุลพิจิกธนูมังกรกุมมีนต้องลักต้องจันต้องประเคาะตัวนอกต้องประเคาะตัวในต้องประเคาะใดๆค่อยคุ้มโทษคุ้มภัยคุ้มโทษโทสาวิญญาณะสัมปันโนอิติปิโสภควาอรหังอรหังชัยยะชัยยะนะโมNamo
มาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสรณังคัจฉามิทันติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิทันติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิทันติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิสัมพุทเธอัตวีสัญจะทวาทะสัญจะสังหัสเกปันจะสัตตสังหัสสานินามามิติรสาอหังเตสังธรรมันจะสังขันจะอันตเรนนามามิหังนมการายนุภาเวนหันตวาสัมเพออุปาทเวเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอเสสโตสัมพุนเทปัญจปัญญาสัญจะจตุวิสติสหัสสเกธาสสะตะสหัสสานินามามิติรสาอหังเตสังธรรมันจะสังขันจะอันทเรนนามามิหังนมการานุภาเวนหันตวาสัมเพออุปันทเวเนงกายอันตรายาวิเวนาสันตุอเสสโตสัมพุเทนวุตรสเตอัตจัตตาริสตหัสเกวิสติสตตหัสานินามายมิเจรสาอหังเตสังธรรมอันจะสังขัญจะอันตเรนนามามิหังนมการายนุภาเวนะหันตวาสัมเพออุปันทเวเนงกายอันตรายาปิวินาสันตุอาเซนสะโตนนะโมอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมโอธัมมะธัมมะตัสสะวะคาตาเจวะเทนิธันนะโมมหาสังฆาสะปิวิสุทธสีละทิธิโนนะโมโอมาตยาราธาตรัตนาตยาสสาธุกังนโมโอมกาติตาสตาสวาสุทยาสปินโมการปภาเวนวิคาชันตุอุปาทวานโมการายนุภาเวนสุวาติโหตุสัพทานโมการาสเตเทนวิทิมหิโหนมิเตชะวายโอราติมัสมิงทิสาภาเคจะปุรภายังนาทิเมตระนังอันยังพุทธเมตระนังวรังธรรมโมเมตระนังวรังสังโฆเมตระนังวรังเอเตนะสัจวะเทนะหัวจุเตยมังคลังอาคโนยเยติสาภาเคจะอาคโนยยังนาทิเมตระนังอันยังพุทธเมตระนังวรังธรรมโมเมตระนังวรังสังโฆเมตระนังวรังเอเตนะสัจวะเทนะหัวจุเตทิยมังครังทักขิเนติสาภาเคจะทักขินังนาทิเมตระนังอันยังพุทธเมตระนังวรังธรรมโมเมตระนังวรังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจวะเทนะหัวจุเตทิยมังครังหรติเยติสาภาเคจะหรติยังนาทิเมตระนัง
อันยังพุทธเมตตานังวรังธัมโมเมตตานังวรังสังโฆเมตตานังวรังเอเตนะสัจวะเตนะโหตุเตทิยมังคะรังปาฏิเมธิสาภาเกจะปาฏิมังนาทิเมธะระนังอัญญังพุทโธเมธะระนังวรังธัมโมเมธะระนังวรังสังโฆเมธะระนังวรังเอเตนะสัจวะเตนะโหตุเตทิยมังคะยังปายาเปติสาภาเกจะปายาภังนาทิเมธะระนังอันยังพุทธเมตตานังวรังธัมโมเมตตานังวรังสังโฆเมตตานังวรังเอเตนะสัจวะเตนะหัวตุเตชิยมังกรังอุตรเรติสาภาเกจะอุตรังนาทิเมตตานังอันยังพุทธเมตตานังวรังธัมโมเมตตานังวรังสังโฆเมตตานังวรังเอเตนะสัจวะเตนะหัวตุเตชยมังครังอิสันเนติสาภาเกจะอิสันนังนาทิเมตระนังอันยังพุทโธเมตระนังวรังธัมโมเมตระนังวรังสังโฆเมตระนังวรังเอเตนะสัจวะเตนะหัวตุเตชยะมังคาลังบุญเทติยันจาคุมาเอกรันชาคริตวันโนปัทวีปภาสุตังตังนมาตามิคริตวันนังปัทวีปภาตังทยาจักุตาวิคเรมุติวสังเยพรหมนาเวทกุตปะธรรมเมเตเมนโมเตจะมังปารยันทุนมาตุพุทธานังนมาตุโพธิยนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยิมังโสปริตังกตวาโมโรจรติเอสนาเปตยันจาคุมาเอกรานชาคริตวันโนปัทวีปภาโสตังตังนมาสามิคริตวันนังปัทวีปภาตังทยาจักุตาวิคเรมุราติงเยพรหมนาเวทกุตปะธรรมเมเตเมนโมเตจะมังปารยันตุนมาตุพุทธานังนมาตุโพธิยนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยิมังโสปริตังกตวาโมโรวาสมะกัปปายิติยันทุนิมิตังหะวะมังคะลันจะโยจามนาโปสกุณาทัสสะโทปะปะกะโหทุทุปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนวินาสเมนทุยันทุนิมิตังหะวะมังคะลันจะโยจามนาโปสกุณาทัสสะโทปะปะกะโหทุทุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนวินาสเมนทุยันทุนนิมิตังหะวะมังคะลันจะโยจามนาโปสกุณัตตะสัทโธปาปะกะโหทุทุปินังอะกันตังสังขานุภาเวนวินาสเมนทุยาสานุภาวโตยาคาเนวทาเซนทิเพงสนางยามมิเทวานุโยนชานโตราตินทิวามาตันทิโตสุขังสุปฏิสุนโตจะปาปังกินจินปาสติเอวมาทิคุณุเปตังปริตันตามพันนามเฮสาภาสีวิสชาตินางขีพมันตากะทางวิยันนาเสติวิสังโครังเสสัญจะปิปริสยังอนาคเกตามิสาภาจะสาภาธาสาภาปานินางสาปโตปินิวาเรติปริตันตามพันนามเฮติโลเกติลคุโนสัจจังโสจยโนทยเตนะสัญเจนนาปาหามิสัจจกิริยมโนตรังอาวาทิตวาธรรมพลังสาริตวาปุปเกชิเนสัจจปรมวาสายสัจจกิริยามกาสหังสันติปาคาปาตนาสันติปานธาวัญจนามาตาปิตาจนีคันธาชาตาเวทปฏิคมสหาสาเจกเตมัยหังมหาปาชริโตติขีวาเทติโตรสกรีสานิอุทกังปาตวายทาติขีสาเจนะเมสโมนัตถิ
เอสเมสัจจะปารมิติยาสานุสรณเณนาปิอันตะลิเขปิปานิโนปฏิธามติขาชันติภูมิยังวิยาสัพทาสัมภูปัทวาชารัมหายาคโจราธิสัมภวาคณนานจมุตตานังปริตันตามพนามเฮยโตหังภคินิอาริยายชติยาชาโตนภิชานามีสันติจปานังชีวิตาโวโรยเปตาเตนะสาเตนะสวทิเตโหตุสวทิขาปัสยโตหังภคินิอาริยายชติยาชาโตนภิชานามีสันติจปานังชีวิตาโวโรยเปตาเตนะสาเตนะสวทิเตโหตุสวทิขาปัสยโตหังภคินิอาริยายชติยาชาโตนภิชานามิสันติจปานังชีวิตาโวโรยเปตาเตนะสาเตนะสวทิเตโหตุสวทิขาปัสสินนุสันทรมาโนวราหุจันทังพมุนเจดีสร้างวิขรุมโพยอาคัมมกินนุพีโตวติทสิทิสัตถาเมพะเลมุทาทิวันโตนตุขังละเพพุทธคาถาวิธีโตมหิโนเจมุนเจยยจันทิมันติกินนุสันทรมาโนวราหุทุริยังพมุนเจติตังวิคารุมโปยอาคัมมกินนุพีโตวติทสิทิสัตถาเมพะเลมุทาทิวันโตนตุขังละเพพุทธคาถาวิธีโตมหิโนเจมุนเจยยาทุริยันตินะโมเมสปเทวานังสาภาครหาจะเทวานังทุริยันจะปมุนจะทศสิภุมโมจะเทวานังวุฒโธลาพังพวิสติชีโวทุคโรจะมหาลาพังโทโรยราหูเกตุจะมหาลาพังสาภพยังวินาสันติสัพพทุกขังวินาสันติสัพพโรคังวินาสันติลัคนาอาหังวันธามิตาพทาสัมเพเทวามังปารยันตุสัพพทาเอเตนะมังคระเตเชนนาสัพพโสทิภาวันโตเตสะกัตวะพุทธรตนังโหตทังพุทธมังวรังหิตังเทวมนุสานังพุทธเตเจนะสวทินานาสันตุปัทวาสะเพทุขาวุปสมเณตุเตสะกัตวะธรรมรตนังโอตทังอุทมังวรังปริราหูปัสมนังธรรมเตเทนะสวทินานาสันตุปัตวาสัมเพพยาวูปัสมเณตุเตสะกัตวาสังครตนังโอตทังอุทมังวรังอาหุไนยังอาคุไนยังสังคเตเทนะสวทินานาสันตุปัตวาสัมเพโรคังวุปัสสเมตุเตสารณียมาตกุตเรนิยานตังสันตังปะทังอภิสเมจะสังโฆอุจูจะทุโฆจูจะทุวโจจะสมุทุอนติมานีสันตุสโกจะสุปโรจะอภกิณโจจะสันหุกวุติสันตินทิโยจะนิปโกจะอภคาโพกุเรสุอนันุขีโทนะจะผูทางสมาจะเรกินจิเยนวินโยพระเรโอภวะเทยุงสุขิโนวาคิมิโนพนตุสัมเพสันตาพวันตุสุขิตันตาเยเกจิปานภูตาทิตสาวาทวราวายอานวเสสาธิขาวาเยมหันตาวามัติมารัชกานุกทุราธิทาวาเยจะอธิทาเยจะทุเรวสันติอวิทุเรภูตาวาสัมภเวทีวาสัมเพสันตาพวันตุสุขิตันตานปโรพรังนิโกเพธนาธิมานเยทกาทตินังกินจิพยารุธนาปาติกสัญญาย
นานยมันยาจตุกมิเชยมันตายธานิยังปุณตังอายุตาเอกโปตมนุราเขวามปิสาพระภูเตสุมาณสัมภาวเยอปริมาณังเมตัญจะสาพโลกัสมิงมานะสัมภาวเยอปริมาณังอุทธังโทจาติริยัญจะสัมภาทังเวรังอัสปันทังเตทัญจะรังนิสินโนวาทิยานุวายาวตาตะเวคัสมิงโทเอนตังสติงอธิเทยพรหมเมตตังวิหารังอิตมาหุทิทินจะอนุปธรรมติลวาทะเนนะสัมปันโนกาเมตุวินัยยะเพทังนะหิชาตุทาพะสอยยังปุณะเรติติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขันโตโลกวิทุอโนตโรปุริสธรรมมัสสารติสาธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติอาทิอุณหิตวิทโยธัมโมโลกิอนุตตโรสัพพสัตตหิตาทายตังตวังขันหาหิเทวเตปริวัตเทราชทันเทอมนุเตหิปวเกพยาเคนาเควิเตผู้เตอากาลมรณีนวาสาปัสมามรณามุตโตเปตวากาลมริตังดาเสวานุมภาเวนหัวทุเทวสุขีสถาทุตสีลังสมาทายธรรมังสุจริตังเจเรตาเสวานุมภาเวนหัวทุเทวสุขีสถาลิขิตังจินติตังปูชังธารณังวจนังกรุงปเรสังเทสนังสุตวาตัสสะอายุปวัตติติสวาคันโตภะคะวตาธัมโมสันทิฏฐิโกอาการิโกเอหิปาทิโกโอปัญญิโกปัจจาตังเวทิตาโพเวนโยเหติวิปัสสิสนมาทุจาคุมานตาสสิริมโตทิฏฐิตปินมาทุสัมภาภูตานุกรรมปิโนเวตภูสนมาทุนหาตกัตสาตปัสสิโนนมาทุกกุสันธาสมารเตนนปมาทิโนโกนาคมนาสนมาทุพรหมนาสวุตสีมโตกาสปาสนมาทุเวพโมตาจัสปฏิอังเคียรสาสนมาทุสากยโปตาจัสิริมโตโยอิมังธรรมมะเทเสสิสปทุขาปโนทนังเยจาปิเนพุทธาโลเกยทาพุตังวิปัสสิสุงเตชนาปิสุนามหันตังเวทสารทาหิตังเทวมนุสานังยังนมาสันติโคธรรมังเวชาจรณะสัมปันนังมหันตังเวทสารทังเวชาจรณะสัมปันนังพุทธังวันธามะโคตมันติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติทางจาตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสะปุคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทาคินัยโยอัญชลีกรณีโยอนุตรังปุญญาเขตังโลกัสสติอุมานังเทวานังสัตถังสุทวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัตถมนุสสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัตถังสุทวาทวติงสาเทวาสัตถมนุสสาเวสุงทวติงสานังเทวานังสัตถังสุทวายะยามาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุทวาทุสิตาเทวา
สัทมนุสาเวตุงสุสิตานังเทวานังสัทธังสุทวานิมมานรตีเทวาสาธมนุสาเวสุงนิมมานรตีนังเทวานังสาธังสุทวาปรนิมมิทวสวาตีเทวาสาธมนุสาเวสุงปรนิมมิทวสวาตีนังเทวานังสาธังสุทวาพรหมกายิกาเทวาสาธมนุสาเวสุงเอตัมภควตาภาราณติยังอิสิปัฏฐเนมิคทาเยอนุตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปฏิวัติยังสมณเณนะวาพรหมเณนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพรหมมุนาวาเกนะติวาโลเจนะคะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพรหมโลกาสัตถโทอาภูคาธิอายันจะธาตุสหัสติโลกธาตุสังกรรมปิสัมปกรรมปิสัมปเวทิอัปมาโนจะโอลาโลโอภาโซโลเกปาตุลาโหสิอติกรรมเหวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภะคะวะอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวัตโภคนทันโยอัญญาสิวัตโภคนทันโยสิอิติหิทางอายาสมโตโกนทันยัตตะอัญญาโกนทันโยตะเววะนามังอาโหสิติยาภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายาภาวิตายาภาคุลิกตายาญาณีกตายาวัตถุกตายาอนุทิตายาปริจิตายาสุสมาราธายาเอกาตสานิสังสาปาติกังคากตเมเอกาทัสสะทุกขังสุปฏิทุกขังปฏิพุชตินาปาปะกังสุปินังปาตติมนุษสานังปิโยโหติอมนุษสานังปิโยโหติเทวตาราคันตินาตาคิววิตังวาสาทังวากรรมติตัวตังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสยทติอาสามมุนโหการังกโรติโอตริงอาปฏิวิชันโตพรหมโลกุปโคโหติเมตายาภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเทวิตายาภาวิตายาภุริกตายาญาณีกตายาวัตถุกตายาอนุทิตายาปริจิตายาสุสมาลาธายาเมกายตาสานิสังสาปาติกังคาติอิธรรมโวจะภควาอาตมนาเตภิกขุภควโตภาสีตังอาภินันทุนติโยโทโสโมหะติเตนะพุทธสมิงปะกะโตมะยากะมะทะเมกะตังโทสังสะพะปะปังวินาสันตุโยโทโสโมหะติเตนะธัมมะสมิงปะกะโตมะยากะมะทะเมกะตังโทสังสะพะปะปังวินาสันตุโยโทโสโมหะจิตเตนะสังคสมิงปะกะโตมะยากะมะทะเมกะตังโทตังสะพะปะปังวินาสันตุเยจะพุทธาอติตาจะเยจะพุทธาอนาคตาปัจจุปันนาจะเยพุทธาอาหังวันธามิสัพพาทาเยจะธรรมาอติตาจะเยจะธรรมาอนาคตาปัจจุปันนาจะเยธรรมาอาหังวันธามิสัพพาทาเยจะสังฆาอติตาจะเยจะสังฆาอนาคตาปัจจุปันนาจะเยสังฆาอาหังวันธามิ
สัพพาทานนาคาติยากภูตานังปาปะกะหนิวารณาปริตาจานุภาเวนะหันตวาเตตังอุปาทเวนะคาติยากภูตานังปาปะกะหนิวารณาปริตาจานุภาเวนะหันตวาเตตังอุปาทเวนะขาตยากภูตานังปาปะคะหานิวารณังปริตัสสานุภาเวนะหันตวาเตตังอุปาทเวสัพพุทธานุภาเวนะจะปะธรรมานุภาเวนะจะปะสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุราสีติสหัสธัมมาคันธานุภาเวนะปิตกัญจยานุภาเวนะทินสาวกานุภาเวนะสัมเพเดโรคาสัมเพเดพยาสัมเพเดอันตรายาสัมเพเดอุปัฏฐวาสัมเพเดทุนิมินดาสัมเพเดอวมังคลาวินาสันตุอายุวาทะโกธนวาทะโกสิริวาทะโกยัตวาทะโกภรวาทะโกวันวาทะโกสุขวาทะโกโพธุสัพพทาทุกขโรคัมพยาเวราทุกาสาตุจุปัทวาเนกังอันตรายาภิเวนาสันตุยเตชะสาเยสีทิสนังลาภังโทธิปะขยังทุกขังพลังสิริอายุจวันโนจัมโพคังวุนเทียชยัสวาสันตาวาจาจะอายุจะเทียวเสียเทียพวันตุเตียพวทุนสาพมังคลังราคันตุสาปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสันดาโตเทียพวันตุเตียพวทุนสาพมังคลังราคันตุสาปเทวตาสัพธรรมานุภาเวนะสันดาโยธีภวันทุเตยภวทุสาพมังคลังราคันทุสาปเทวตาสาปสังคานุภาเวนะสัทธาโยธีภวันทุอรหังพุทธัสสะสุปาทิยานังพุทธานิมิตังอุปนังโหติอิติอรหังทิพัจจะคุงทุปาทิยานังธัมมานิมิตังอุปนังโหติอิติอรหังทิพัจจะคุงทุปาทิยานังสังฆะนิมิตังอุปนังโหติพุทธังเปิดธัมมังเปิดสังฆังเปิดพระพุทธเจ้าเปิดโลกทั้ง3ด้วยนะโมพุทธายะนมะพัทธัจจะภะคะสะอิติอรหังทิพัจจะคุงทุปาทิยานังพุทธานิมิตังอุปนังโหติอิติอรหังทิพัจจคุงอุทปาทิยานังธัมมานิมิตังอุปนังโหติอิติอรหังทิพัจจคุงอุทปาทิยานังสังฆานิมิตังอุปนังโหติพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดพระพุทธเจ้าเปิดโลกทั้ง3ด้วยนะโมพุทธายะนมะพัทธัจจภะคะสะอิติอรหังทิพัจจคุงอุทปาทิยานังพุทธานิมิตังอุปนังโหติอิติอรหังทิพัจจคุงอุทปาทิยานังธัมมานิมิตังอุปนังโหติอิติอรหังทิพจะคุงอุตปาทิยานังสังฆะนิมิตังอุปันนังโหติพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดพระพุทธเจ้าเปิดโลกทั้ง3ด้วยนะโมพุทธายะนะมะพัทธะจะพระสะพุทโธโลกวิทูวระนะมะปาติหาริยัง
อากาสิอิทินิมิตังทิสังเอหิมะมะเรโสโสมะเรอากาโสเทโวอิติสรโสยังคโตมามังอาคัตชัยยะอาคัตชาหิทิพัจจพุ่งวิโสทายิอิกะวิติพุทธสร้างมิโลกะวิทูพุทโธโลกะวิทูวรณะมะปาติอาริยังอากาสิอิทินิมิตังทิสังเอหิมะมะเรโสโสมะเรอากาโสเทโวอิติสรโสยังคโตมามังอาคัตชัยยะอาคัตชาหิทิพัจจพุ่งวิโสทายิอิกะวิติพุทธสร้างมิโลกะวิทูพุทโธโลกะวิทูวรณมะปาติหาริยังอากาสิอิทินิมิตังทิสังเอหิมะมะเรโสโสมะเรอากาโสเทโวอิติสรโสยังคโตมามังอาคัตชัยยะอาคัตฉาหิทิพพะจักขุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาธุพุทธังพุทธคุณังพระพุทธเจ้าบังเกิดเปิดโลกพระอรหังธรรมังธรรมคุณังพระธรรมเจ้าบังเกิดเปิดโลกพระอรหังสังฆังสังฆคุณังพระสังฆเจ้าบังเกิดเปิดโลกพระอรหังอิทธิฤทธิรัตนัตยังนะโมพุทธยะยะธาพุทโมนะนะเปิดฟ้าโมเปิดดินพุทธเปิดสายสินสมุทรคงคาทาเปิดป่าหิมพานยะเปิดบาดาลทั้ง14ห้องนะเปิดโมเปิดพุทธเปิดทาเปิดยะเปิดโลกธาตุด้วยนะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพะกะสะอิติปิโสภะควาพระพุทธเจ้ามีพุทธฎีกาให้กูข้ามาเปิดหูเปิดตาเปิดกายกายาเปิดอายตนะทั้ง6เปิดรูปขันธ์ทั้ง5เปิดธาตุทั้ง4เปิดอินทรีย์ทวารเปิดอาการ32เปิดรูปเปิดนามเปิดสัจจวาจาเปิดทานศีลภาวนาเปิดครูบาอาจารย์เปิดบุญกุศลไพศาลเปิดทรัพย์สินสริงคารเปิดสารพัดการแก้วแหวนเงินทองเปิดวัตถุวัดถังโพคังโพคาเปิดเลือกสวนไล่นาเปิดช้างม้างัวควายเปิดได้เปิดมีเปิดดีเปิดงามเปิดธุรกิจการงานเปิดการค้าขายซื้อง่ายขายคล่องซื้อง่ายขายดีเปิดมีกำไรงามเปิดโชคลาภวาสนาเปิดฟ้าเปิดสวรรค์ทุกทิพยวิมานแท้ซ่องยินดีเปิดจตุมหาราชิกาเปิดตาวติงสาเปิดชั้นยามาเปิดตุสิตตานิมมานนรณีเปิดสวรรค์ชั้นฟ้าพระนิมมานนรณีเปิดโลกธาตุธาตรีทั้ง4ประการปฐวีอาโปเตโชวาโยอุดมดิเลกสารเปิดนิคมคามบุรีสีเมืองเปิดบ้านเปิดล้านเปิดกิจการเปิดวัดเปิดศาลเปิดวังบาดาลนาคานาคินเปิดทรัพย์เปิดสินปุเวโรโภคาเปิดตำแหน่งหน้าที่เปิดมั่งเปิดมีเปิดศักดิ์ศรียศถาเปิดปฏิภาณไหวพริบเปิดสติปัญญาเปิดบุญญาบารมีเปิดสิริมงคลเปิดลาภผลภูณทวีเปิดเศรษฐีใจบุญเปิดอำนาจวาสนาเปิดชะตาราศีเปิดทีฆายุยืนยาวเปิดพระสัทธรรมอันประเสริฐบังเกิดทิพยญาณเปิดความสำเร็จสำเร็จสำเร็จเสร็จทุกประการมั่นคงยืนนานโสดถีเทินสิทธะมัตถุสิทธะมัตถุสิทธะมัตถุอิทังพลังเอตัตสมิงรัตนัตตยัตสมิงปะสัมปะสาทะเนเจตะโสติโอมมะอุนะโมพุทธายะสังสุมังโอมมะอุนะโมพุทธายะสังสุมังโอมมะอุนะโมพุทธายะสังสุมังสุวรรณราชตังจะรวมัยขั้งเทศิสาสเตข
พฤหบดีเศรษฐีกุมภโคสกะเศรษฐีเมนดกะเศรษฐีธนัญชัยยะเศรษฐีทุกตะเศรษฐีอนาถบิณฑิกาเศรษฐีปุริโสวาอิทธิวาทาสีวาทาสาวาสุวรรณังจะตั้งวัดทั้งวาโอมมหาชุนทริโพธิสัตโตจะเตวมนุษย์สร้างนังตรมาโภคาวะขิปังขิปมหาสัมปติสุขังสารกะทะนังอหังวันธามิสิทธิสวาหุมทุกขปตาจนิทุกขาพยาปตาจนิพยาโสขปตาจนิโสกาโหนทุสเพพิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหสัมพตังปุญญาสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาธานังทันตุสัทธายสีรังรักขันตุสัพพทาภวนาภิรตาโหนทุขัดฉันตุเทวตาคตาสเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเทนละคังพันธามิสัพพะโสยันโตโพธิยามุเลสกยานังนันทิวาทนนเอวังทวังวิเทโยโหหิทยาสุทิยมังคะเลอปราทิตปันลังเกติเทปทวิโปคะเลอปิเสเกสัพพุทธานังอาคัมปันโตปโมตติสุนาคาตังสุมังคะลังสุปะอาตังสุหันติตังสุขโนสมหุนโทจะสุยีทังพรหมจารีสุปทาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาคินังปทาคินังมโนกรรมังปณิธิเตปทาคินังปทาคินานิกาตวานารพันตติกาสวรรธามีพันเตตพังอภราทังขมัตเมพันเตมายากตังปุญญังสามินาอนุโมทิตพังสามินากตังปุญญังไมหังธาตพังสาธุสาธุอนุโมทามิสพังอภราทังขมัตเมพันเตอุกาสะทวารัตเยนกตังสพังอภราทังขมัตเมพันเตอุกาสะขมามิพันเตวันธามิพันเตสัพพังอภราทังขมัตเมพันเตมยากตังปุญญังสามินาอนุโมทิตพังสามินากตังปุญญังไมหังธาตพังสาธุสาธุอนุโมทามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปัณโณภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิตั้งนอกได้แล้วมั้งจับปุ๊บครับวันยังครับต้องทำอย่างนี้ทุกครั้งไหมครับฮะจะทำอย่างนี้ทุกครั้งจะคิดได้ไหมก็ทำพิธีกรรมอันนี้ใช่ไหมล่ะครับต้องทำแบบนี้ทุกครั้งต้องทำแบบนี้ทุกครั้งถ้าเทียนเยอะก็ต้องสวดมากกว่านี้ถ้าเทียนเยอะหมายถึงว่าถ้าคนส่งมาทำเยอะคนส่งมาเยอะเนี่ยคนส่งมา20 30 40 50นี่นะครับมันก็ต้องสวดเยอะกว่านี้ครับชั่วโมงนะผมนั่งหลายจบก็สองชั่วโมงกว่าก็พอดีจบก็พอดีเทียนหมดพอดีจบต้นใหญ่จบพิธีเทียนจะหมดพอดีเทียนหมดครับเทียนหมดเป็นที่คำต้องใช้เวลานะครับอาจารย์คนรู้กันเยอะไหมพิธีกรรมนี้ไม่ค่อยรู้หรอกไม่ค่อยได้เผยแพร่ครับ
พราะเราไม่ค่อยมีเวลาทำครับไม่ค่อยจะมีเวลาก็บางทีเรานัดไว้ว่าทำวันนั้นวันนี้มันก็ไม่ได้ตามนัดนะครับบางทีเลทไปเป็น3วัน5วันหรืออาทิตย์นึงแหละครับเพราะอะไรถ้าร่างกายไม่พร้อมทำไม่ได้ถ้าร่างกายไม่มีกำลังสูงโดยเฉลี่ยอาจารย์จะทำได้เดือนละครั้งไหมก็บางทีก็เดือนละครั้งบางทีก็2ครั้งไม่แน่ครับผมเป็นพิธีกรรมที่เดือนหนึ่งทำแค่ครั้งหรือ2ครั้งนะครับเพราะใช้เวลานานเหนื่อยใช้เวลานานแล้วมันเหนื่อยครับผมเดี๋ยวถ้าอากาศร้อนสวดไม่ได้นะอ๋อที่นี่ฟันมันอบอ้าวเออมันอบอ้าวควันมันไปไหนไม่ได้ยิ่งถ้าว่าควันเยอะเนี่ยโอ้โหเต็มเลยนะครับมืดหมดเลยก็ถ้าใครสนใจพิธีกรรมนี้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่หลายคนเชื่อ คือถ้าอยากคิดถ้าคิดมากไม่ต้องเชื่อตั้งแต่ต้นเลยจบเลยใช่ก็เข้าไปดูรายละเอียดในเฟซของอาจารย์เองนะครับเฟซอาจารย์จะอธิบายจะบอกการขั้นตอนหรือค่าใช้จ่ายเท่าไหร่จ้ะ500บาทค่าใช้จ่ายพิธีกรรมนี้500บาทนะครับบอกไว้เลยเผื่อคนสงสัย ครับก็ติดตามเรื่องนี้ในเฟซอาจารย์คือไตรเวทภาษาอังกฤษคือบอกไปหลายครั้งแล้วนะครับคนป่านี้คนคงรู้จักอาจารย์บ้างแหละก็พอมีพอมีนะครับเข้าไปดูรายละเอียดหรือติดต่อกับอาจารย์ทางคมไตรเวทอ้อมทองไตรเวทอ้อมทองอาจารย์คมไตรเวทนะพิมพ์กลับไปกลับมาเดี๋ยวมันขึ้นมาเองแหละครับผมทุกคลิปทุกเฟซเป็นคลิปของอาจารย์คลิปของลูกของหลานใช่ครับผมคือของสำนักเราทั้งหมดแหละครับผมของตัวเราบ้างของลูกบ้างนะครับของลูกสะใภ้ลูกเขยบ้างใช่ไหมครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ